สวัสดีครับครับผมเป็นกระบอกกิมแคสเตอร์ผมเล่นแคสเกม Minecraft มินิเกมผมนะวันนี้ผมจะมาลองเล่นมินิเกม Minecraft ดูซึ่งวันนี้จะมาเล่น Murder Mystery ผมนะผมเคยเล่นเกมนี้ในหลายๆแพลตฟอร์มนะไม่ว่าจะเป็น Gmod หรือว่าใน Roblox ก็น่าจะเคยเล่นครั้งนี้มาลองเล่นใน Minecraft ดูบ้างผมพอจะรู้กติกาเคยเห็นคนอื่นเล่นมาบ้างดังนั้นเรื่องวิธีการเล่นไม่น่าจะมีปัญหาโอเคมาลองกันเลยครับผมปกติก็ต้องเอาตัวให้รอดให้เวลาหมดฆาตกรต้องฆ่าคนได้ก่อนเวลาหมดแค่นั้นแหละครับผมได้เป็นคนปกติอินโนเซนต์คนบริสุทธิ์และก็มีอีกอย่างนึงที่เราจะต่อต้านฆาตกรได้คือเราต้องเก็บเพชรให้ครบ10อันจะได้ธนูมาสามารถใช้ธนูนั้นยิงได้1ลูกถ้าเกิดยิงธนูโดนฆาตกรได้ก็ชนะเหมือนกันถ้าเล่นเป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ยมันมีวิธีการได้2อย่างคือเอาแต่หลบอย่างเดียวจนเวลาจะหมดหรือว่าจะออกตามล่าทองเพื่อไปฆ่าไอ้ฆาตกรนั่นเองอันนี้น่าเป็นผู้บริสุทธิ์มาไล่ตามหาทองอยู่แล้วปล่อยไปเราต้องแยกย้ายกันหาฆาตกรบอกว่ารู้แม่งวิ่งมาไปแล้วไปแล้วเฮ้ยดีทองฆาตกรบอกว่าไอ้ใช่ด้วยใช่ไหมเมื่อกี้ใช่ป่ะเมื่อกี้ฆาตกรบอกว่าไม่ได้ยินเสียงปักไม่ใช่เหรออันนี้คืออะไรอ๋อใช่มันจะมีการนี่เราสามารถที่จะเข้าไปที่ได้โดยใช้2ทองบางครั้งจะมีการจ่ายทองเพื่อเราจะได้เดินทางหนีฆาตกรได้ผมน่าจะไม่ใช่มั้งมันอยู่อย่างนี้เออนั่นแหละ เดินไปเดินมาต้องดูด้วยว่าเฮ้ยเขาเป็นฆาตกรเปล่าวะ ถ้าเกิดเห็นเขาวิ่งหนีหรือว่าเขานิ่งๆน่าไม่ใช่พวกฆาตกรส่วนใหญ่มันจะวิ่งมาตามมาทำไมวะตกใจใช่ไหมตามมาทำไม เอาแม่สาวสมฟ้านี่ตามมาทำไมเนี่ย ยากลัวเฮ้ยเออนั่นป่ะนั่นป่ะอ้าวเฮ้ยเรียบร้อยดีเทคทีฟโดนคิวแล้วตอนนี้นักสืบโดนคิวผมนะนักสืบจะมีอ้าวชนะเลยคือนักสืบอ่ะมันจะมีด้วยเออนอกจากคนบริสุทธิ์แล้วก็มีฆาตกรแล้วก็มีนักสืบจะมีธนูถ้านักสืบฆ่าฆาตกรได้ก็นั่นเหมือนกันเมื่อกี้นักสืบโดนฆ่าธนูก็จะดรอปให้คนปกติมาเก็บได้เหมือนกันมีวิธีการหาธนู2อย่างผมนะเก็บทองได้เอาหรือไม่ก็เอาจากนักสืบที่ทำตกขอเป็นอย่างอื่นบ้างได้มั้ยนอกจากคนบริสุทธิ์เนี่ยจะลองดูบ้างอย่าเป็นฆาตกรนะแม่งเอ้ยแต่เมื่อกี้ผมชนะนะชนะเฉยเลยเอาเป็นขวัญผู้บริสุทธิ์อีกแล้วเมื่อกี้ผมชนะผมนะเพราะรู้สึกว่าจะมีคนธรรมดาเก็บธนูของนักสืบแล้วก็ยิงฆาตกรได้ใครเป็นฆาตกรรอบนี้อย่าเข้ามาใกล้นะเว้ยสิ่งผมจะทำคือผมจะเล่นสายเอา สาวผมฟ้านี่เขาอะไรเจอแล้วมองทำไมวะสาวผมฟ้าเขามองทำไมวะโคตรน่ากลัวเลยตรงนี้ทางตันแฮะอันนี้มันอะไรอ่ะสวิตเปิดได้อ่ะพอจะไปดับตกใจมีคนโดนเก็บแล้วผมนะได้ยินเสียงโจมตีนั่นคือมีคนโดนเก็บครับผมอันนี้มันคือห้องอะไรอ่ะอ้าวนั่นไงนักสืบแล้วเราจะมาดูใช้เข็มทิศนี่ในการบอกว่าธนูที่นักสืบทำตกอยู่ที่ไหนแต่การจะไปเดินหาก็อันตรายนะเพราะว่าฆาตกรจะยืนเฝ้าธนูที่นักสืบทำตกก็ได้เก็บร้อยมีคนเก็บไปแล้วแต่ก็โดนตกไปอีกแล้วแปลว่ามันเล่นสายเฝ้าวะทางเงี้ยทองหล่นเพียบเลยเว้ยเก็บทองก่อนเฮ้ยโหนี่ไงทองเพียบเลยตอนนี้มันน่าจะเฝ้าอยู่แถวธนูผมยังไม่ไปผมเก็บธนูดีกว่านี่ได้แล้วผมนะรวมๆครบได้ธนูนี่แล้วก็ไปดูว่ามันไปอยู่ตรงไหนข้างหน้านี่เองไหนวะข้างหน้านี่มันตรงไหนวะเข็มทิศบอกว่ามันอยู่ข้างหน้ามันทางตันแล้วเนี่ยฮะข้างบนเหรอไปไม่ได้อยู่ชั้น2ครับผมขึ้นไปยังไงวะเนี่ยมันน่าอยู่ชั้น2นะเพราะเข็มทิศมันชี้มาทางนี้แต่ผมไม่เห็นชายชั้น2น่าชายล่ะนั่นป่ะวะนั่นป่ะวะมันวิ่งก่อนตัวหานี่ใช่ป่ะโอ้ตกใจมึงยังวิ่งเข้ามาอีกดิกูตกใจว่าฆาตกรดิเวนี่แต่ใครจะเป็นฆาตกรผมไม่รู้นะมันมีการฆ่าผิดหรือเปล่าฆ่าคนธรรมดาแล้วกูจะตายเองอะไรแบบนี้ไม่รู้ด้วยใครเป็นฆาตกรตอนนี้ธนูไม่ตกผมเลยไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนแน่ฆาตกรเป็นใครกันแน่วะไม่รู้เลยอ้าวเรียบร้อยหล่นอีกแล้วข้างหน้าป่ะนั่นไงข้างหน้าไอ้ตัวเนี้ยที่มันวิ่งผ่านไปเมื่อกี้นั่นแหละฆาตกรมันจะวนกลับมาอีกรอบป่ะมันน่าจะมาฟาดธนูหน่อยนะเมื่อกี้ผมเห็นแล้วฆาตกรตามไปมั้ยป่ะเอาธนูของนักสืบได้ป่ะน่าได้แล้วเฮ้ยนั่นไงฆาตกรแน่เลยมันเอาไว้มันก็มีธนูนั่นมันก็ไม่ใช่ฆาตกรสิเงี้ย
เออรู้ลูกไม่ใช่ฆาตกรมีธนูมีธนูใช่ไหมฆาตกรมันเอาธนูไม่ได้โอเคโอเคพวกเดียวกันอยู่ด้วยกันอยู่กันเรามีเพื่อนแล้วมีธนู2คนเว้ยลองหาดูเห็นมันวิ่งมาทางนี้แล้วมันก็หายไปเลยไม่รู้มันหายไปไหนไปซ่อนอยู่ป่าววะมันจะซ่อนทำไมมันต้องไล่ฆ่าคนดิตามคนนั้นไปดีกว่าเฮ้ยเพื่อนรอก่อนดิเฮ้ยมึงก็มีธนูเหมือนกันเราไปด้วยกันคนไหนโดนฆ่าจะได้อีกคนนึงแกยิงให้อะไรแบบนี้เป็นไงวะก็ไวเหลือเกินเดี๋ยวก็ได้ตายจนได้ตามเพื่อนไปไม่เป็นไรนะถ้าเกิดฆาตกรไม่มาหาเราอ่ะหมดเวลาก็ชนะได้อยู่ดีเราได้เปรียบอยู่แต่ถ้าเกิดมันเข้ามามันก็ลุมยิงตายแน่ๆใช่ป่าววะใช่แน่เลยหานี่ใช่แน่เลยมันแน่ๆเลยมันแน่ๆเลยว่ามันใช่วะใช่ไหมเพื่อนว่ามันต้องใช่วะไอ้ห่านี่แหละทำแล้วรับล่อเงียบไว้ก่อนมันไม่ยอมเข้ามาโอเคอาจจะไม่ใช่ก็ได้โอเคตอนนี้เหลือแค่1นาทีสุดท้ายผมว่าผมคงไม่ไปไหนอ่ะผมอยู่ตรงนี้ดีกว่าใครเข้ามากูยิงหมดอ่ะมาดิเฮ้ยโดนฆ่าเฮ้ยเว้ยมึงเมื่อวะแต่มึงก็มีธนูนะก็ไม่น่าใช่ตอนนี้เหลือแค่3คนอ่ะปะมันเป็นฆาตกรคนถือธนูเป็นฆาตกรด้วยเหรอผมเพิ่งรู้โอ้โหผมเพิ่งรู้พลาดเลยอุตส่าห์ไว้ใจมันมาตลอดอีเวนโดนหักหลังกันซื่อๆอย่างนี้เลยแม่งเอ้ยกูอุตส่าห์ไว้ใจมึงที่ไหนได้ก็ตอนแรกมันก็เห็นผมไม่เห็นว่ามันจะมาฆ่าไม่มีทีท่าไงที่ไหนได้แม่งเอ้ยโดนตบตายทุกคนเลยมั้ยเนี่ยเหลือแค่คนเดียวเท่านั้นหมดยังอ่ะอีกคนนึงมันอยู่ตรงไหนวะหมดแล้วเหรอนี่ไงซ่อนอยู่นี่โหโคตรเนียนชนะเลยฝั่งคนชนะผมก็ชนะด้วยเนี่ยเช็ดเป็ดเอ้ยโอเคผมเข้าใจแล้วว่าฆาตกรมีธนูได้ถ้ามันเก็บทองได้ครบมันก็น่าจะเก็บธนูได้เหมือนกันใช่มั้ยมันบิดตีฉันยอมยกใจให้เธอไปมันบิดตีฉันยอมให้เธอเก็บไว้มันบิดตีฉันมองเห็นเธอด้วยหัวใจผิดตรงที่ไว้ใจฉันมองตัวเธอผิดไปแม่งมันไส้มากอยากล้างแค้นจริงเลยยังอยู่ไอ้คนเมื่อกี้แม่งขอเป็นฆาตกรนักสืบบ้างได้ไหมเนาะฮ่ามีแต่ชนะแบบงงๆและก็ตายแบบมึนๆจะไม่ทำอะไรเลยเนี่ยบอจะบริสุทธิ์หาป้าคุณเลยชั่วโมงนี้กูไม่อยากเป็นคนบริสุทธิ์มากอยากเป็นอย่างอื่นบ้างเฮ้ยชิบหายแล้วฆาตกรเดินมาเมื่อกี้คนตายรวดเร็วฆาตกรเพิ่งผ่านตรงนี้ไปแม่งอยู่ตรงนี้เองทุกท่านนี่เก็บดื้อๆกูไปแล้วเก็บแล้วกูวิ่งเลยมาดิมาเฮ้ยไม่ตายวะชิบหายแล้วช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยกูอยู่นะค่ะมันอยู่นี่เดี๋ยวช้าแล้วช้าแล้วเดี๋ยววิ่งก่อนวิ่งก่อนมึงมาแล้วช่วยด้วยช่วยกูด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยอะไรมึงเรียบร้อยจะตามฆ่ากูเหรอไอ้ห่าผมเห็นเลยแม่งเปิดมามีคนตายฆาตกรอยู่ใกล้ๆแน่นอนแล้วก็ได้เลยผม GG มั้ย GG พิมพ์เข้าไป GG อยากกู GG ด้วยเอ้ยนี่ไงผมได้เป็นดีเทคทีฟแล้วเว้ยเขาบอกว่าหลังจาก15วิเราจะได้ธนูมาโอเคภายใน15วิหลังเริ่มเกมใช่ไหมงั้นผมต้องเอาก่อนอื่นผมต้องหาทางเอาตัวรอดให้ได้ก่อนที่นี่ไงได้แล้วไหมเหรอแล้วใช้ได้เลยไหมลองซ้อมยิงโอเคใช้ได้เลยนี่แล้วขึ้นมา15วิทำถุยอะไรวะเนี่ยไม่เป็นไรมาก่อนอื่นเก็บธนูไปก่อนเพื่อไม่ให้สงสัยโอเคไอ้หาดีป่าววะหานี่แน่เลยยิงแม่งทิ้งดิแม่อย่าเข้ามานะเว้ยกูยิงทิ้งด้วยมึงแน่ๆเลยเนี่ยใช่แน่เลยมึงแววิ่งไปวิ่งมาเนี่ยวิ่งก่อนวิ่งก่อนหานี่อืมอ้าวถ้าเกิดฆ่าคนอินโนเซนต์เสียพอยต์เลยเอ้าไอ้ถุยก็เสียพอยต์แล้วก็ตายด้วยใช่ไหม
มึงวิ่งตามกูมาทำไมแล้วตัวมึงเร็วๆแปลกๆโหยเวนกูตกใจเลยหูกูสาได้เป็นนักสืบดูมีตัวนึงมึงวิ่งตามผมมากูฆ่าทิ้งนี่ครับไอ้เวกูสงสัยแม่ไม่ตามกูทำไมทำตัวน่าสงสัยก็ต้องโดนยิงอย่างนี้แหละมันไส้มันจะตามผมมาทำไมผมไม่เข้าใจเวเด้ขอฆาตกรสักทีเฮ้อกูรออยู่นานหาคนเล่นแม่มเลยถึงเวลาเล่นฆาตกรแล้วผมไม่รู้ผมจะเล่นเก่งวะนะผมก็เพิ่งเคยเล่นครั้งแรกอาจจะฆ่าใครไปได้ก็ได้ด้วยความไม่คล่องไม่พริ้วนั่นไงมีคนเข้าไปในนั้นหวัดดีชุชุชุดับเบิลคิวอย่างรวดเร็วชุชุชุดีเทคทีฟเคยเมื่อกี้เหรอวะฆ่ามันไปไหนเอ้ยนั่นไงมีคนเก็บของดีเทคทีฟไปแล้วเฮ้ยใครมีธนูวะไปไหนชั่วตายเอานี่ไงธนูอยู่นี้ใครเข้ามาเอาไหมหืมทำอะไรตรงนั้นทำอะไรอยู่ข้างบนหืมโดดไปไหนอืมอืมอะไรหืมฟันตายอะไรตายหมดเอ้ยอะไรเอ้ยอู้ยอะไรกำลังควันเลยแม่งสารได้เป็นฆาตกรทั้งทีฆ่าไม่ได้หมดกำลังปั่นรัวๆเลยดึงมี่โอเคผมก็จบแล้วสำหรับมินิเกม Murder Mystery ผมนะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ Subscribe Share แล้วก็คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจผมสร้างสรรค์ผลงานที่จะไปผมนะถ้าใครอยากดูพาร์ทต่อไปอยากให้ลองเล่นอีกก็ทิ้งไว้ก่อนคอมเมนต์ด้านล่างแล้วก็กดไลค์ไว้ได้ครับผมนะอยากให้ผมเล่นมินิเกมอะไรช่วงนี้ก็อยากจะลองหาเล่นมินิเกมดูบ้างเพื่อทำให้การเล่นอะไรมันคล่องขึ้นจะได้ไปลุยกับโหมด Story Survivalไม่ใช่ Story สิ Survival Mode ที่ผมทำไว้ต่อได้ตอนนี้มาซ้อมมืออะไรกันก่อนโอเคครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามไว้เจอกันใหม่ตอนนี้ก็ขอลาก่อนครับฟูฟู